าเรียบร้อยครับสำหรับสรุปอัปเดตแพทช์คงคายซาเวอร์ชัน 2.5 หรือชื่อแพทช์ว่าจิ้งจอกเวหาสยบสิงคานหรือแพทต้อนรับเมียของผมเองครับเมียทั้ง2ตัวเลยครับมีความสุขมากครับแล้วก็เหมือนจะได้ผัวเพิ่มอีก1คนด้วยตัวนี้ตัวใหม่ผัวและเมียเน้นๆเลยครับผมสำหรับแพทช์นี้เนี่ยเรื่องของเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากแพทช์ที่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นแบบเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เป็นแพทช์ใหญ่นะแต่ว่ามีที่ใหญ่กว่าคือรีแลนแมงลีเซโตเลยเฟสแรก3เฟส2 1เดี๋ยวค่อยไปคุยกันละกันแล้วก็มีบทอยากจะแจกก็แจกด้วยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ปะเริ่มกันเลยแล้วกันครับเราคุยถึงเรื่องแรกคือของแจกก่อนเลยครับเราจะมีล็อกอิน7วัน10โลเหมือนเดิมเลยครับแจกมาเป็นปีแล้วไม่น่าจะเลิกแจกแต่รอบนี้อยู่ดีๆก็อยากจะแจกครับคือไอ้ชื่อของขวัญเนี่ยมันคือของขวัญจากดาราที่โผบินแต่คือเหตุผลที่แจกคือไม่รู้รู้แค่อยากแจกขอบคุณครับเข้าไปรับได้ที่หน้ากิจกรรมเขาเขียนไว้ว่างั้นนะเราก็ได้ตัวเพชรมาเปิดกระชา 1,000 ได้ขวดสำหรับตัวพลังงานเอาไปฟาร์มเกลืออีก10ขวดแล้วก็ได้ตัว Tears of Dream อีก150ก็คุณก็ไปแลกเอาละกันนะครับคุณขาวัสดุแล้วตู้อะไรมาก่อนยังไงบ้างครับตู้แรกเนี่ยใช้คำว่าเป็นตู้ที่อยากให้เป็นตู้แบบนี้ตลอดทุกตู้เลยครับเพราะว่ามีการรีรันเข้ามาอีก3ตัวครับใช่คุณได้ยินไม่ผิดรีรัน3ตัวครับตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ของเฟอร์เชียลก่อนซึ่งก็จะมีตัวละครสีดาวใหม่ก็คือโมเจอมาด้วยเลยส่วนตัวละครสีดาวที่มาด้วยอีก2ตัวก็จะเป็นแอสตากับลูก้านะครับโดยตัวรีรันที่มาในรอบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับการรีรันทุกรอบเลยครับก็คือกดที่คนละตู้กันแต่ว่าใช้พิตตี้ร่วมกันใช้สีดาวร่วมกันก็จะมีคาฟก้ามีแบล็กสวอนแล้วก็มีโรบินมาพร้อมกันเลยครับแต่ที่ผมงงและสงสัยก็คือแล้วทำไมตู้เฟส2ถึงรีรันแค่ตัวเดียวทำไมไม่กระจาย2ตัวสำหรับเฟส2นี่จะเป็นน้องหลิงชาหรือหลิงชานั่นแหละครับจะมาพร้อมกับตัวละคร4ดาวก็คือมิชานาตาชาแล้วก็โรมานอฟแพมแพมไม่ใช่ครับกุยนานเฟิงครับและตัวที่รีรันมาด้วยก็จะเป็นโทปาสครับเรื่องการรีรันเนี่ยผมออกความคิดเห็นให้ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคิดในรูปแบบเดียวกันกับผมนะครับเวลาเราเล่นเกมก็จะมีคนที่อวยตัวละครนั้นนีนูโนนการที่เกมมีการรีรันตัวละครเข้ามาหลายตัวเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากกว่าโทษแน่ๆนะครับคือมันไม่เป็นโทษหรอกครับคือคุณจะเปิดได้เท่าไหร่คุณก็เปิดตามงบประมาณของคุณคุณไม่อยากเปิดคุณก็ไม่ต้องเปิดแต่ว่าการที่เกมมีการเอาตัวละครรีรันมาหลายตัวพร้อมกันเนี่ยมันทำให้คนเล่นสามารถเข้าถึงตัวละครที่เขารออยู่หรือว่าเขาไม่ได้เปิดในตอนแรกเพราะว่าเขาเข้ามาเล่นเกมไม่ทันเขาก็สามารถมีตัวละครมาเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอนานๆ นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆไม่อยากเปิดไม่ต้องเปิดครับมันไม่ได้หมายความว่าตู้มาแล้วคุณต้องเปิดซึ่งถ้ารีรันทีนึงหลายตัวก็มีโอกาสที่ตัวละครต่างๆจะได้วนเข้ามาให้เรากดกระชากันได้มากขึ้นนะฉะนั้นส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากกับการที่มีการรีรันหลายตัวละครพร้อมกันแต่แค่สงสัยว่าทำไมเฟส1รี3และเฟส2รี1ทำไมไม่กระจายส่วนเรื่องของไลท์คนใหม่นะครับที่เฟสแรกเนี่ยจะมีใหม่แค่อันเดียวนะครับก็คือไลท์คนประจำตัวของตัวเฟสเซียลแต่ว่าที่เฟส2เนี่ยจะมี2แผ่นครับงงไหมผมก็งงครับก็คือจะเป็นของหนิงชาเอง1แผ่นแล้วก็อีกแผ่นนึงเนี่ยจะเป็นของโมเจอครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโมเจอไม่อยู่ตู้โมเจอทำไมโมเจอถึงไม่อยู่ที่หนิงชาเอาเป็นว่าผมไม่รู้ตอนนั้นครับตัวแรกเนี่ยก็คือเฟสเซียลครับพูดถึงชีวประวัติของภรรยาใหม่ของผมแล้วเฮ้เอาอีกแล้วเรียกว่าน้องแล้วกันเพราะน่ารักมากถึงว่าจะดูหัวรุนแรงไปนิดนึงแต่ว่าผมชอบครับรุนแรงผมชอบดีครับน้องเป็นในพลทันสวรรค์แห่งเซียนโจเหยาชิงนะครับเป็นหนึ่งใน7ในพลของเทพแห่งคันสอนก็คือเอมิเนเตอร์ล่าสังหารครับมีนิสัยใจคอที่ไม่ยึดติดผ่าเผยตรงไปตรงมาแล้วก็เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้แบบทุกรูปแบบเลยและน้องก็ฝึกฝนตัวเองจนถึงขีดสุดแล้วด้วยพูดง่ายๆคือเทพมากครับฉายาก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนายพลทันสวรรค์อันนี้คือนามที่ถูกจำลึกเอาไว้ในตำรานะครับหรือเป็นนายพลผู้นำชัยก็คือนามที่ถูกผู้เขียนเรียกขานกันนะครับแต่จริงๆแล้วคือน้องไม่ชอบสักชื่อเลยครับเพราะว่าน้องบอกว่ามันดูไปทางการเกินไปแล้วก็มันดูโอ้อวดเกินจริงไปนิดหนึ่งครับก็เลยชอบชื่อที่ตั้งให้ตัวเองมากกว่าครับก็คือนายพลผู้ไร้3สิ่งซึ่ง3สิ่งนั้นก็คือไร้กังวลไร้ความเสียใจไร้ศัตรู3อย่างครับแต่ก็โดนพี่หมอชาบูเจียวชิวที่ไปซุบซิบกับโมเจอแซวเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไร้ความสนใจต่อความเห็นที่ผู้อื่นมีต่อเธอซะมากกว่านะแล้วก็จะเป็นไร้ความเคารพต่อคำสั่งหมอประจำตัวและไร้มิตรยามเธอดื่มมากเกินไปเรียกว่าแซะจะไม่เหลือชิ้นดีเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงน้องก็ได้รับความรักจากชาวเซียนโจเป็นอย่างมากครับแต่ปัญหาคือน้องต้องแบกรับความทรมานจากอาการที่เรียกว่าจันคลั่งก็เป็นอาการคลั่งของเผ่าจิ้งจอกครับสำหรับเรื่องของการทำงานตัวละครอย่างเฟยเซียวนะครับก็จะเป็นตัวละครท่านลมล่าสังหารเนาะการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีปกติธรรมดาครับ
แต่ว่ามันจะเท่ตรงที่ว่ามันเป็นปืนดาบแล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็นการกดแล้วเป็นการเขี้ยงขวานใส่ศัตรูครับก็เป็นเป้าเดี่ยวเหมือนกันนะครับก็เป็นดาเมจลมพวกเป็นตัวถาดลมแต่สกิลเสร็จแล้วจะมีการโจมตีต่อเนื่องตามไปซึ่งมันจะติดจากตัวพรสวรรค์นะครับให้มองง่ายๆเหมือนเลเชโอปาช็อกแหละครับมันทรงเดียวกันเลยส่วนเรื่องของตัวพรสวรรค์นะครับการทำงานก็คือเวลาที่เพื่อนเราทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับเราจะได้เสี้ยวสแต็กมาครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันจะมี2วงเห็นใช่ไหมครับพอมันประกบครบ2วงเราก็จะได้มา1สแต็กครับโดยการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรูเนี่ยก็จะตีตัวเดียวกันกับที่เพื่อนเราตีเลยนะครับซึ่งตัวเฟยเซียวเองเวลาที่ทำการตีเฟยเซียวก็ได้สแต็กเหมือนกันนะครับซึ่งสแต็กก็จะเอามาใช้กดท่าไม้ตายนี่แหละครับโดยตัวสแต็กจะเต็มที่12นะครับแต่ว่าการจ่ายท่าไม้ตายครั้งนึงเนี่ยจะใช้แค่6ครับหมายความว่าเราดองได้2รอบครับพูดง่ายๆก็คือมันคือท่าไม้ตายในรูปแบบเดียวกันกับแอกเกอรอนเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากการใช้แปะดีบัฟใส่มอนเป็นการที่เพื่อนเราตีใส่มอนครับน่าจะออกแบบมาสำหรับทีมโจมตีต่อเนื่องแล้วก็เวลาเพื่อนตีต่อเนื่องก็น่าจะนับเหมือนกันครับอันนี้คือความน่าจะ 100% เลยนะยังไม่มั่นใจเดี๋ยวตัวละครออกแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงส่วนตัวท่าไม้ตายมันมี2โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมดที่เรากดโจมตีปกติเอาโหมดนี้จะแรงถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีค่าทัพเนี่ยเหลือแล้วพูดง่ายๆคือล้มไปแล้วครับส่วนอีกโหมดนึงก็คือจะเป็นโหมดขวานเพราะเมื่อกี้มันเป็นปืนดาบแล้วไอ้โหมดขวานเนี่ยจะใช้กับศัตรูที่ยังไม่โดนเบรกครับหรือพูดง่ายๆคือมันยังไม่ล้มนั่นแหละโหมดขวานก็จะแรงกว่าโหมดปืนอันนี้คุณก็เป็นคนกดเองนะครับน่าเล่นขึ้นตรงนี้นี่แหละครับส่วนตัวเทคนิคนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่กดใช้จะมีการสร้างพายุขึ้นมารอบๆตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเองแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านศัตรูมันจะรวบเอามอนเข้ามาในนั้นครับแล้วพอกดโจมตีปุ๊บก็จะฟาดมอนลงพื้นไปเลยครับเหมือนที่คุณเห็นนั่นแหละแล้วก็ความแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าคุณรวบมอนมาได้เยอะแค่ไหนก็คือคุณภาพชีวิตในการตีมอนเป็นกลุ่มไปเลยครับเพราะว่ารวบมาแล้วก็ฟาดแตกไปเลยครับแล้วพอเข้าการต่อสู้มาเนี่ยเราก็ได้สแต็กสำหรับการกดท่าไม่ตายด้วยนะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นทีมโจมตีต่อเนื่องที่ชัดเจนเลยครับต่อไปครับน้องหลิงชาหรือจริงๆจะเรียกว่าหลิงชาก็ได้ครับแต่ผมชอบเรียกหลิงชาเพราะว่ามันติดปากไปแล้วขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับจริงๆน้องมีอีกชื่อก็คือชื่อว่าตันจูครับเป็นชาววิทยาธารานะครับก็คือเผ่ามังกรที่เกิดแล้วก็เติบโตในหลัวฟู่นั่นแหละน้องก็เป็นหมอแต่ว่าชอบตบมอนใช่ครับเป็นหมอที่ตบมอนครับแล้วก็ถือเป็นเผ่ามังกรที่ฉลาดหลักแหลมมากๆคนนึงครับณปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการเอาเคมีคอมมิชชั่นคนใหม่ของเซียนโจหลัวฟู่ด้วยโดยตัวท่าทางของน้องก็จะเป็นคนที่สวยเลิศเพอร์เฟกต์น่ารักอ่ะอันนี้ไม่ตรงตามสคริปต์ขอโทษทีครับส่วนตามสคริปต์ก็คือน้องเป็นคนที่สง่างามแล้วก็พริ้วไหวไม่ต่างอะไรจากหมอกควันครับผมแล้วก็น้องก็มีกลิ่นตัวที่หอมครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่ชอบพกเครื่องหอมสมุนไพรไว้ติดตัวคือถ้าหน้าตาดูมีอายุก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเป็นคนแก่พกยาดมแต่ว่าด้วยความที่หน้าตาดูสดใสสวยน่ารักก็เลยกลายเป็นว่าพกเครื่องหอมสมุนไพรแทนครับผมฉะนั้นเรื่องของการสัมผัสรับกลิ่นของน้องถ้าคุณไม่อาบน้ำนี่น้องสัมผัสได้แน่ๆครับเพราะว่าน้องรับกลิ่นดีมากครับแล้วก็ใช้จุดเด่นตัวเองในเรื่องนี้แหละที่เอาไว้วินิจฉัยโรคต่างๆแล้วก็ชอบใช้เครื่องหอมเพื่อทำให้จิตใจของผู้คนสงบลงครับพูดง่ายๆคือเป็นหมอที่ใช้น้ำหอมก็โอเบิร์กก็ได้แซวไว้นะครับส่วนใครงงว่าโอเบิร์กคือใครก็คือพิธีกรนกขกที่อยู่ในไลฟ์เขาแซวเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีหมอมาและสิ่งเดียวที่หมอทำได้คือทำให้ห้องส่งมีแต่กลิ่นรอบที่แล้วก็คือกลิ่นหม้อไฟชาบูส่วนรอบนี้ก็คือกลิ่นน้ำหอมครับส่วนเรื่องของการทำงานของตัวละครหลิงชานะครับก็คือตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นฮิลแล้วก็เป็นธาตุไฟครับแต่ว่าเออาจจะตบหน้ามอนอย่างเดียวเลยครับตีธรรมดานี่ในออฟฟิเชียลไม่เห็นมีให้ดูเลยก็ครับทำนั้นแล้วกันนะครับส่วนการจ่ายสกิลเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจใส่มอนทุกตัวในสนามแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนครับแล้วก็จะมีการเติมตัวสแต็กพรสวรรค์ให้กับเราด้วยครับซึ่งในตัวพรสวรรค์เนี่ยจะเป็นการสวนมอนกลับครับซึ่งเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยแม่เหมือนจะเข้ากับทีมเฟยเซียวซะเหลือเกินนะครับนี่ตัวทีมโจมตีต่อเนื่องอีกแล้วอย่างนั้นเหรอครับอ๋อไม่ใช่นะมันสามารถบัฟเบรกได้ด้วยนี่มันเล่นในหลายทีมอย่างนั้นเหรอซึ่งการสวนมอนของน้องนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการสวนมอนของน้องเนี่ยจะทำการฮิวให้กับเพื่อนทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะมีการล้างดีบัฟหนึ่งอย่างออกจากเพื่อนเราด้วยครับแล้วก็ล้างบัฟศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งในเงื่อนไขในการที่น้องจะสวนกลับเนี่ยคือเราเห็นว่ามอนแอคชั่นซ้ำแล้วน้องก็ทำการสวนให้เลยนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นการที่น้องก็ทำดาเมจใส่มอนทุกตัวเหมือนกันแล้วก็จะฮิวเพื่อนเหมือนกันแล้วก็จะมีการแปะดีบัฟครับซึ่งดีบัฟนี้ทำให้เล่นกับทีมทำลายล้างได้ดีเพราะว่าดีบัฟนี้ทำให้ศัตรูได้รับดาเมจที่เป็นดาเมจประเภทเบรกแรงขึ้นครับและด้วยความที่ตัวน้องเองโจมตีต่อเนื่องได้ด้วยแล้วก็ดีบัฟมอนสเตอร์ได้ด้วยคือหมายถึงดีบัฟให้ศัตรูโดนดาเมจเบรกแรงขึ้นนะครับก็เล่นได้ทั้ง2ทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมทำลายล้างหรือว่าทีมโจมตีต่อเนื่องครับส่วนเรื่องตัวแมคานิกในการทริกเกอร์ตัวพรสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมว่ามันยังไม่ชัดเจนพอแต่ที่เราเห็นคือพอเวลามอนมันทำการตีใส่เราแบบแอคชั่นห้อยครับน้องสวนให้เลยครับโดยการสวนของน้องเนี่ยน้องจะสวนแล้วก็เสียสแต็กไป1ครับแต่เราก็จะเห็นว่าตอนที่จ่ายสกิลน้องได้สแต็กคืนมา2ฉะนั้นผมก็
ก็ไม่รู้ว่ามันเต็มเท่าไหร่แล้วสแต็กมันได้แค่2จริงๆไหมก็เขาให้เดียวแค่นี้ก็ตอบได้แค่นี้จริงๆส่วนตัวเทคนิคน้องนะครับก็คือจะทำการไล่บัฟใส่ตัวเองครับและพอเข้าการต่อสู้ปุ๊บน้องก็จะแปะดีบัฟที่มอนโดนดาเมจทำลายล้างใส่มอนทั้งหมดทันทีครับส่วนตัว4ดาวโคตรเท่เนี่ยอ่านว่าโมเจอร์นะครับแต่ว่าในไลฟ์ออฟฟิเชียลเวอร์ชันอิงเขาอ่านโมเสก็ไม่รู้แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจแหละคุณเอาไปว่าเราสื่อสารกันรู้เรื่องก็พอแล้วถือเป็นผู้พิทักษ์เงาของนายพลเฟยเซียวนะครับเป็นคนที่เงียบขรึมและก็รักสันโดษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองครับผมและถือเป็นทรัฟเฟิลโซเฟอร์ประจำตัวของเฟยเซียวเลยนะครับเพราะว่าใช้คำว่าคอยจัดการสะสางปัญหาไว้ให้หมดทุกอย่างครับแต่ว่าไม่ค่อยโผล่หน้าโผล่ตาให้ใครเห็นเท่าไหร่ครับซึ่งเขาบอกเอาไว้เลยว่าในไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยทรงเหมือนเป็นแอสซัสซินหรือเป็นนักล่านั่นแหละครับแต่ว่ามีความเป็นผู้พิทักษ์ไปด้วยในตัวแบบบอดี้การ์ดนะครับก็อย่าถามถึงความสัมพันธ์กันของ2 อย่างนี้ผมว่าแม่งสวนทางสุดๆแถมตัวเองก็มีวิธีลอบสังหารที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความเคร่งเรื่องระเบียบมากๆแล้วก็รักสะอาดโคตรๆนะครับรักขนาดที่เอาไม้กวาดพกเข้ามาไลฟ์ด้วยนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นด้วยนะอย่าถามผมรู้สึกว่าคอมบิเนชันมันแปลกๆแต่เอาไปว่ามีแววผัวครับวันนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสายฟ้าล่าสังหารนะครับถึงแม้ว่าสภาพจะดูควอนตัมโคตรๆก็ตามการตีปกติเนี่ยก็คือการฟั่งมีดใส่ศัตรูครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นไฟฟ้าเพราะมันตัวละครไฟฟ้าส่วนสกิลเนี่ยพอใช้ปุ๊บจะทำการมาร์กมอนเอาไว้ครับแล้วมอนตัวนั้นก็จะกลายเป็นเหยื่อแล้วก็ทำดาเมจไฟฟ้าใส่มอนตัวนั้นโดยพอกดแล้วเนี่ยโมเจอจะเปิดใช้ความสามารถของตัวเองนะครับก็จะเริ่มจากชาร์จที่9/9นะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับตัวพรสวรรค์ที่ทำให้เราเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าดิพาร์ตครับไอสถานะนี้ทำให้เวลาที่เพื่อนๆของเราทำดาเมจใส่ศัตรูที่เรามาร์กให้เป็นเหยื่อจากสกิลเอาไว้เนี่ยจะลดชาร์จของตัวโมเจอเองทีละ1ครับแล้วพอลดครบ3ปุ๊บตัวโมเจอจะทำการโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องอีกแล้วใส่มอนครับคือเขาไม่ได้อธิบายเรื่องนี้นะแต่ว่าดูเอาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ไฟนอล 100% นะแต่จริงๆตัวมันยังไม่ออกมันก็ไฟนอลไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมาตู้แรกไม่เป็นไรโดยตัวชาร์จของสกิลเนี่ยมันจะนับจาก9แล้วก็ลดลงมาที่6แล้วก็3แล้วก็0ครับหมายความว่าสามารถออกทำการโจมตีต่อเนื่องได้ทุกๆ3นั่นเองครับก็พูดง่ายๆคือ3ครั้งนั่นแหละครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจไซมอนเดี่ยวอีกแล้วครับแล้วก็โจมตีต่อเนื่องซ้ำตามเข้าไปเหมือนปลาช็อคเลจิโอนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ถ้าไม่ตายก็เอาเป็นว่าเป็นตัวโจมตีต่อเนื่องตัวหนึ่งก็แล้วกันครับตอนนี้ตัวโจมตีต่อเนื่องเริ่มโคตรเยอะแล้วนะตอนนี้เกมนี้ตอนแรกนี่มีอย่างน้อยตอนนี้เต็มไปหมดแต่ดีนะครับที่ได้มีเล่นกันได้เยอะส่วนตัวเทคนิคนะครับพอกดปุ๊บจะเข้าโหมดสเตลครับแล้วก็ถ้าเราตีมอนในตอนที่เราสเตลอยู่เนี่ยเราทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้มากขึ้นครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นดีบัฟนะไม่รู้ว่าแค่เฉพาะตัวเราเองหรือว่าเพื่อนๆอื่นๆที่ตีมอนก็ได้เช่นเดียวกันไม่ชัวร์ครับส่วนเรื่องของตัวภารกิจใหม่ที่เข้ามานะครับรอบนี้ก็จะเป็นภาคต่อนั่นแหละแล้วก็เป็นภาคจบแล้วก็คือชื่อศึกประลองใต้ฟ้าตระการครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าบนฟากฟ้าณเรือประชันคมดาบพิธีดวลยุทธคงเซียนโจหลัวฟู่กำลังจะเปิดฉากการประลองแสนดุเดือดกันแล้วบรรดาข่าวไหนได้มุ่งหน้าไปยันแช็คกลิงพริซึนเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือทางฝั่งท่านในพลเฟยเซียวจะเป็นคนนำทัพด้วยตัวเองในการจับกลุ่มอาชญากรบริษัทที่หลบหนีและรับประกันความปลอดภัยในภาคพื้นที่ทั้งหมดของหลัวฟู่ส่วนฝั่งนายพลจิงเหวียนจะไปที่แช็คกลิงพริซึนเหมือนกันและสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงตัดภาพไปที่นายพลห่วยหยานจะอยู่ช่วยสั่งงานทั้งหมดของฝ่ายกิจการทั้ง6และใช่ครับภารกิจสำคัญในตอนนี้คือปฏิบัติการเพื่อกำจัดผู้บัญชาการรบบริษัทอย่างฮุเรให้ได้ขอบคุณครับส่วนพื้นที่ใหม่นะครับก็จะเป็นเรือประชันคมดาบครับจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นการแข่งขันป้องกันสังเวียนแห่งหลัวฟู่ที่จะถูกจัดขึ้นที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีดวลยุทธเซียนโจหลัวฟู่จึงได้ดัดแปลงเรือรบทหารทั้งลำให้เป็นสถานที่แข่งขันนั่นเองครับฉะนั้นแล้วหมายความว่าเรือประชันคมดาบแห่งนี้จะมีร่องรอยของอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่มากมายเช่นปืนใหญ่ยักษ์ซึ่งปัจจุบันใช้ทำการยิงสลุดครับผมทางด้านมอนสเตอร์ใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะมีตัวบอสซึ่งก็เป็นสีภรรยาของผมเองแต่ว่าน่าจะเก่งกว่าที่เราเอามาเล่นครับก็คือเงาแห่งเฟยเซียวครับแล้วก็อสูรจันทรคาสครับบอกเลยว่ามีทั้งหมด3เฟสครับโดยตัวอสูรจันทรคาสเนี่ยจะเข้ามาร่วมการต่อสู้ตั้งแต่เฟสที่2นะครับโดยแต่ละส่วนที่ต่างกันของตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมอบสถานะดีบัฟที่ต่างกันออกไปให้กับฝ่ายเราครับในการต่อสู้เนี่ยตัวเงาแห่งเฟยเซียวจะสะท้อนกับชิ้นส่วนของอสูรจันทรคาสซึ่งการสะท้อนเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งในแอคชั่นต่อไปของตัวจิตอสูรและก็มีการเพิ่มภัยคุกคามที่มีต่อฝ่ายเราอย่างรุนแรงด้วยครับส่วนสกิลของเงาแห่งเฟยเซียวเนี่ยก็จะมีการสร้างดาเมจรุนแรงแก่ฝ่ายเราทั้งหมดก็คือตีหมู่นั่นแหละครับและเมื่อปล่อยสกิลนี้นะครับชิ้นส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายจุดอ่อนทุกๆ1ชิ้นจะทำดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้นพูดง่ายคือต้องไปคอยทำลายชิ้นส่วนพวกนี้ให้มันก่อแตกนั่นแหละครับและมันก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์เสริมพลังให้กับชิ้นส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายจุดอ่อนด้วยนะทรงในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะใช้และดูเวิร์กที่สุดเนี่ยคือการทำลายจุดอ่อนพวกชิ้นส่วนจิตอสูรที่อยู่ในสถานะสะท้อนให้เร็วที่สุ
ดเพื่อที่จะทำให้ตัวงานเฟยเซลเนี่ยตีเบาลงครับไม่งั้นน่าจะแตกหมู่และเมื่อเราทำการโจมตีชิ้นส่วนจิตอสูรที่ถูกทำลายจุดอ่อนแล้วเนี่ยก็จะมีการทำให้เราสร้างดาเมจกับเงาแห่งเฟยเซลแรงขึ้นด้วยโดยหลังจากที่เราชนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ของใหม่เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มเลเวลเทรสของหลิงชาและก็โมเจอครับของเฟยเซลไม่ใช่บอสตัวนี้นะครับแต่เป็นของน้องพันธาเลียและอีกตัวนึงก็คือผู้บัญชาการรบบริสินครับหรือไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยครับน่าจะเป็นตัวตึงสงสัยจะไปตีในเนื้อเรื่องเข้าคงไม่อยากจะสปอยส่วนวัสดุอัพตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะมีของโมเจอกับของเฟยเซลครับของโมเจอเนี่ยจะเป็นตีกับบอสที่ชื่อว่าร่างแห่งหมาป่าจักรกลครับส่วนของเฟยเซลเนี่ยจะตีกับบอสที่ชื่อว่าร่างแห่งยามวิกาลครับแล้วก็มาถึงเกลือใหม่ครับจักรวาลประดับใหม่มาอีกแล้ว2เซตครับก็คือเซตลูคาชาเดอะซังเค้นซีครับและอีกเซตนึงก็คือเดอะวอนรอสนะครับเอาเป็นว่า2เซตนี้จะทำอะไรได้ตอนนี้ยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าผมลงคลิปไปแล้วแล้วออฟฟิเชียลเขาปล่อยข้อมูลแล้วคุณก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ให้หน่อยเดี๋ยวผมเอามาปักหมุดให้ขอบคุณมากครับเพราะตอนนี้เขายังไม่บอกอะไรเลยแต่ว่าเกลือแน่ๆไม่ได้ห่วงเลยส่วนเกมเพลย์ที่อัปเดตมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวจักรวาลมิติความหันษาของมนุษย์ครับก็จะเป็นการเพิ่มปรับตัวพรสมการวัตถุหายากถ่วงดุลแล้วก็พวกวัตถุหายากอีเวนต์แล้วก็อื่นๆครับแล้วก็เลเวลปรับใช้เนี่ยจะขยับไปที่80ครับแล้วก็จะมีการเพิ่มตู้เกมมาจนภัยไว้ใกล้ๆกับอุปกรณ์จักรวาลต่างมิติด้วยก็จะมีบนเรือประกายอัคนีซึ่งในตู้เกมเนี่ยก็จะมีหมวดผจญภัยทั้งเก่าและก็ใหม่มาให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับอาเคตึงๆส่วนตัวอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์พิธีดวลยุทธอันนี้จะเป็นเมนอีเวนต์หรืออีเวนต์หลักครับเนื้อหาหลักๆของอีเวนต์นี้ก็คือตัวพิธีดวลยุทธแห่งดวงดาวเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วครับผู้กล้าทุกคนจากทั่วทุกสารทิศก็ทยอยกันปรากฏครับรวมทั้งลูก้าที่มาต่อยกับเหยียนชิงผมยังงงอยู่เลยครับตอนนี้จริงๆก็จะมีสู้ฉางอาเจนตี้บูทฮิวแล้วก็มีคนในองค์กรสันติภาพดวงดาวด้วยนะครับภายใต้การนำของโค้ชโทปัสอีกต่างหากเพื่อทำให้การแข่งขันมันน่าสนใจมากขึ้นก็เลยทำให้ไฟเซลอยากจะลงแข่งด้วยครับและด้วยความที่ต้องการให้การแข่งขันเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับพวกยอดฝีมือยกตัวอย่างเช่นไฟเซลที่อยากลงแข่งด้วยเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงแข่งนะครับและตัวเราหรือผู้บุกเบิกเนี่ยก็จะกลายเป็นโค้ชแบบผมครับโค้ชมือทองแต่ว่าเราจะเป็นโค้ชของลูก้านะครับแล้วก็เราจะสู้ไปกับเขาในทุกๆการท้าทายแล้วก็พาไปถึงการประลองรอบสุดท้ายกับเหยียนชิงครับตัวอีเวนต์นี้ก็จะแจกอีเดลอนของมาร์ชไปอีก3อันให้ครบอีเดลอน6นั่นเองครับเพราะรอบที่แล้วเราได้ไปแล้ว3แล้วก็หลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมตัวพิธีดวลยุทธแห่งดวงดาวแล้วเนี่ยก็จะได้รับสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าทัสเปอร์เอามาเดินตามแมปได้ครับซึ่งน่ารักชิบหายน่ารักโคตรๆทำขายเถอะครับขอบคุณครับน้องทัสเปอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสสารความทรงจำเป็นอาหารนะครับถ้าเราได้นอนกอดก็จะเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ครับรวมถึงบรรเทาอาการเศร้าและวิตกกังวลด้วยกูเอามาไว้ที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยกูมีครบทุกอย่างแต่ว่ากูนอนไม่ค่อยหลับเอาเป็นว่ากูขอนอนกอดน้องก็แล้วกันน่ารักชิบหายอีเวนต์ต่อไปคือเทศกาลงานวัดหันษาครับในช่วงพิธีดวลยุทธเนี่ยก็คือช่วงเรียมคีปปิ้งคอมมิชชั่นของหลัวฟู่เนาะก็มีการจัดงานวัดขึ้นมาครับก็จะมีกิจกรรมหลายแบบให้เล่นนะครับเช่นมีเกมเพลย์โหลดสินค้าแสนสนุกเยอะแยะมากมายครับซึ่งงานนี้ก็จัดในหลายที่มากๆรวมถึงในคุกด้วยครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเกลือคูณ2ทั้งรอยแยกมิติระนาบก็คือจักรวาลประดับแล้วก็ดินแดนพิศวงก็คือเวลิกครับส่วนเรื่องของระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีหมวดผ่อนคลายในการต่อสู้ของเนื้อเรื่องครับก็คือทำให้หมดเนื้อเรื่องมันง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับคนที่เป็นคนที่งบน้อยเพิ่งเล่นใหม่จะได้เล่นได้แบบไม่ยากนะครับจีครับจีแล้วก็มีการเพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาซึ่งระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถไปยังช่องเก็บของเพื่อเชิญสัตว์เลี้ยงออกมาคอยติดตามเราบนแผนที่ได้นะครับน่ารักมากอยากให้มีนานแล้วแต่ว่าอยากได้เป็นตุ๊กตาด้วยทำมาขายด้วยครับขอบคุณมากแล้วก็มีการปรับปรุงหน้าคู่มือการเอาชีวิตรอดให้สะดวกมากขึ้นก็จะมีทั้งคาลิกพริมสันติดรองรับการเรียงลำดับตามเลเวลอัปเดตหรือพาเซกนั้นชาโดรองรับการเรียงลำดับแบบเดียวกันกับข้างบนเมื่อกี้นี่นั่นแหละครับแล้วก็มีสกัดจักรวาลประดับกับไอตัวคาร์เวนคอร์รัปชันที่รองรับการเลือกพัฒนาตัวละคร1ตัวของผู้บุกเบิกแล้วก็มีเรื่องของการฟาร์มวีลิกที่จะรองรับการเลือกพัฒนาตัวละคร1ตัวของผู้บุกเบิกก็ทำให้จักรวาลประดับกับไอตัวดันลีลิกที่คุณไปลงเนี่ยเป็นดันที่แนะนำสำหรับการที่โฟกัสที่ตัวละครนั้นๆไปเลยไหนจะมีเรื่องที่เราสามารถแตะที่ไอคอนตัวละครของด่านที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นวัสดุที่มันสอดคล้องกันบ้างใช้ลีลิกอะไรคือมันคือคุณภาพชีวิต 100% นั่นแหละครับไปลองเล่นดูตอนมันเข้ามันทำให้คุณอัพตัวเนี่ยอัพได้ง่ายขึ้นคิดได้ง่ายขึ้นเยอะครับเรื่องต่อไปคือการเพิ่มทีมแนะนำของลำแสงพิชิตสมบัติครับก็คือเวลาที่เราจบการท้าทายอย่างพวก Forgotten Hall Pure Fiction Apocalyptic Shadow เราสามารถดูที่ทีมแนะนำจากผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่ในระยะนี้ก็คือแบบ Real Time ได้นะครับก็คือไม่ใช่อัปเดตแบบล้าหลังนะก็จะมีพวกทีมที่แนะนำทีมผ่านด่านของเพื่อนแล้วก็จะมีพวกของการรองรับการฟังก์ชันที่เป็นพวกการเข้าต่อสู้ทันทีแล้วก็สามารถใช้ทีมที่เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งที่ผ่านเพื่อเข้าต่อสู้แบบโดยตรงได้เลยก็คือคุณภาพชีวิต 100% ครับแล้วก็มีการปลดล็อกล่วงหน้าแบบจำกัดเวลาของ Echo of War ด้วยจะมีการหาพวกวัสดุเทรสที่
ที่เป็นระดับสูงสำหรับตัวละครบางส่วนล่วงหน้าได้แล้วก็นอกจากเอ็กโควอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วเนาะก็จะมีเอ็กโควอร์พวกวัสดุของตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดในกิจกรรมวาร์ปปัจจุบันแล้วก็ในวาร์ปปัจจุบันเปิดล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีเรื่องของแอนิเมชันสั้นซึ่งผมรอดูอยู่ครับเพราะมันเป็นแอนิเมชันสั้นและบันทึกการเดินทางพันดาวของเสียภรรยาใหม่ของผมเฟยเซียวเมียเยอะชิบหายไม่รู้สิอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าผมเห็นหน้าเฟยเซียวแบบแน่นๆตึงๆเต็มๆตั้งแต่เด็กยันโตเลยแค่นี้ผมก็ฟินแล้วครับบอกเลยว่าสรุปไลฟ์แพดรอบนี้คืออวยมากนะครับชอบดีไซน์ทุกตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบสุดๆเลยเนี่ยผมให้ไม่ได้จริงๆคือผมชอบหมดเลยแต่ละตัวเนี่ยดีไซน์รอบนี้ทั้งเรื่องของท่าแล้วก็ชุดอะไรพวกนี้ผมค่อนข้างชอบหมดเลยแต่ละตัวมันชัดเจนกันแบบคนละด้านไปเลยอะครับคนนึงก็คือสวยๆไปเลยคนนึงก็คือสง่างามไปเลยอีกคนนึงก็คือแบบโคตรเท่คือผมพูดตรงว่าผมไม่รอดครับตัวนี้คือเรื่องตัวละครนี่คือสำหรับผมที่ผ่านมานะผมแบบท็อปมากเลยดีไซน์มันโดนใจผมมากเลยแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตอีกและยิ่งเรื่องตู้กาชามีตัวรีแลนมากกว่า1ตัวเข้ามาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าหลายๆคนเค้ารอตัวละครที่เค้าชอบอยู่แต่มันไม่มาสักทีเค้าจะได้เปิดเก็บกันไว้อะไรเงี้ยก็ขอให้มีคุณภาพชีวิตแบบนี้เยอะแล้วก็เรื่องอุทาหรณ์ที่อยากจะขอก็คือไอ้สิ่งที่คุณแจกอย่างเช่น 1,000 เจมบวกกับตัวพลังงานที่เอาไว้ฟาร์มเกลือ10อันเนี่ยแจกทุกแพทได้มั้ยขอบคุณครับส่วนใครที่รอผมเล่นเนื้อเรื่องอยู่เดี๋ยวรีบเล่นครับเพราะว่าต้องเอาอีเดลอนของน้องมาร์ชแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเล่นเนื้อเรื่องอื่นต่อครับผมก็รู้ตัวแล้วว่าผมมีเวลาน้อยผมทำอะไรไม่ทันสักอย่างขออภัยทุกคนด้วยเดี๋ยวขึ้นครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครับสุดท้ายถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและพี่โมต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายอย่าลืมกดซับนะ